สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิริค่ะสิรินทานิยากรครับก็มีหน้าที่เป็นผู้ถามล่ะค่ะเอ้ยต้องคุยด้วยกันพูดด้วยกันจะมาถามอะไรอย่างเดียวเล่าแต่ผมถามมาก็ตอบอ่าฮะขี้สงสัยเหรอขี้สงสัยขี้ไปสงสัยไปเป็นคนที่จะไม่ให้ว่างแม้แต่ในระหว่างนั้นผมไม่ได้นะขี้ระแวงนั่งไประแวงไประแวงตัวเองด้วยมั้งเอาละค่ะในแต่ละครั้งที่เราพบกันนะคะเราก็จะมีเรื่องราวของคลิปบ้างอะไรบ้างมานำเสนอนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวการตอบคำถามเป็นวันนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมครับค่ะทุกคำถามที่ท่านส่งมา SMS มาค่ะโอ้โหเยอะมากค้างเยอะวันนี้จะลุยให้หมดเลยใช่ค่ะกี่คำถามโอ้ยเยอะแยะเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตอบวันนี้แล้วคุณผู้ชมที่สงสัยอยู่จะส่งมาไม่ได้นะก็สามารถส่งมาได้อีกครับนะคะที่4642123นะคะแต่ยังไงก็ตามขอบพระคุณสำหรับผู้สนับสนุนค่ะอาจารย์เพราะไม่งั้นเราจะคงจะไม่ได้มาพบกับคุณผู้ชมที่ Blue Sky Channel แห่งนี้แน่นอนครับปลากระป๋องซื่อสัตว์ครับโอ้โหเป็นไงคะแน่นปึ๊กแคลเซียมโอ้โหนะฮะเปิดนี่เป็นโอ้โหเป็นแบบเปิดง่ายๆปื๊ดไม่ต้องใช้ที่เปิดใช่ไหมคุณพูดแล้วผมหิวข้าวเลยอาจารย์นะบิสเป็นแบบซอยหอมแดงเนาะแล้วก็พริกนะพริกขี้หนูเนาะบีบมะนาวสักนิดโอ้นี่หิวข้าวแล้วพอแล้วจากนั้นค่ะน้ำแร่มองเฟลอร์นะคะน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ค่ะที่มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเป็นผู้สนับสนุนของเรานะคะสามารถสั่งซื้อได้ค่ะที่02-294-9898นะคะเราจัดส่งฟรีค่ะถึงบ้านเลยเขตกรุงเทพปริมณฑลจังหวัดชลบุรีและจังหวัดภูเก็ตค่ะอ้าววันนี้ว่ายังไงคะอาจารย์เปิดฉากมานี่ผมอยากให้ดูอะไรคึกคักหน่อยเพราะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากในบรรดาชาวเน็ตเนี่ยนะอ๋อบอกแหมนายกนี่ทันสมัยตึงๆโอ้โหดูทันสมัยเหลือเกินร้องได้ไหมกำนำสไตล์ไหนนักร้องร้องได้ไหมโอ้มันเพลงแบบนั้นกำนำสไตล์กำนำสไตล์นะแล้วก็ตึง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 มันเป็นจังหวะอะไรแต่ถ้าเกิดจังหวะนี้เขาจะถนัดมากกว่าจังหวะอะไรแต่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 จริงๆนะคนรักคนชอบแล้วแต่มุมมองอ้าวคนชอบก็มันดูธรรมชาติดูดีดูดีเก๋จังเลยมันดูแบบบ้านๆเนอะดูแบบติดดินแต่คนไม่ชอบไม่รู้จักสำรวมเป็นระดับนายกรัฐมนตรีมันต้องสำรวมนี่อะไรไม่น่าเชื่อถือหน่อยไม่ได้เลยไม่ใช่สิรินทานิยากรออกมาแล้วใช่มันต้องสำรวมหน่อยนี่คืออีกมุมมองไปดูหน่อยดีไหมครับอยากดูคึกคักกันหน่อยวันนี้อยากดูมากเลยเห็นคนก่อนเลือกตั้งต้องคึกหน่อยดิเขาบอกว่าพูดคนพูดเยอะมากแต่อยากเห็นไทยไม่ได้เห็นเลยค่ะอาจารย์ดูซะเลยจัดให้จัดเต็มGangnam Style Gangnam Style Op 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 Oppan Gangnam Style Gangnam Style Op 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 Oppan Gangnam Style Hey Sexy Lady Op 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 Oppan Gangnam Style Hey Sexy Lady Op 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 Op속해 보이지만 볼 땐 보는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 저는 선어해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선어해 때가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 올퉁벌퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너
춤 추실 줄 아세요? 오빠 강남스타. 강남스타. 오빠 강남스타. 강남스타. 오빠 강남스타. เป็นไงทำไงถ้าควบม้าควบม้ามือโอ้มันมากมันไหมนะฮะแล้วไงวิพากษ์วิจารณ์อะไรเขาอ่ะไม่ได้ว่าไม่กล้าเหรอฮะชื่นชมคืออย่างนี้ผมกำลังบอกว่ามันเป็นเรื่องอินทรีย์สังวรเหมือนคนบวชพระเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอินทรีย์ต้องรู้จักสังวรสังวรก็คือสำรวมตาเนี่ยจะมองแค่ไหนหูจมูกลิ้นกายใจต้องระมัดระวังคนบวชพระคนมีตำแหน่งมีฐานะก็ตามนี่เขาถือว่าเป็นคนสาธารณะเพราะนั้นเวลาจะทำอะไรเนี่ยจะทำแบบบ้านๆไม่ได้เป็นสวไปที่ออกกระดูกกระดิกบุกเบกเอาสวนี่มันบ้าแล้วเนี่ยถามว่าเป็นคนหรือเปล่ามันเป็นคนใช่แต่อยู่บ้านได้ค่ะจะอยู่ในห้องส่วนตัวจะหกมะเขมรตีลังกาแก้ผ้าแก้ผ่อนจะตะโกนโวกเวกจะตะโกนโวกเวกจะนุ่งอะไรจะหรือไม่นุ่งอะไรจะเอาเชือกพันคอ เป็นไอ้บ้าไอ้บออะไรนั่นทำได้ค่ะแต่พอต่อหน้าทาระกำนันแล้วเนี่ยมันต้องสวมวิญญาณว่าเราเป็นสองแล้วถ้าต่อหน้าทาระผู้ใหญ่เป็นไงฮะอันนี้เราแล้วแต่อบต.มาด้วยอันนี้หมายถึงทาระกำนันโอ้นะเหมือนท่านคนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำระดับชาติระดับประเทศค่ะเราก็ต้องรู้จักวางเนื้อวางตัวหน่อยจะเดินจะเหินเนี่ยเขาสอนไว้เลยนะคนเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องมีลีลานะการเดินถ้าเราเดินโอ้โหหมดหมดหมดขี้ข้าพวกขี้ข้าโอ้เหรอคะใครอยากเป็นขี้ข้าทางไกลก็อ๋อเดินอย่างนี้มันเดินแบบถอยสะทุนน่ะโอ้ยงั้นท่านต้องฝึกแล้วล่ะเออคนเป็นขี้ข้าเนี่ยมันเดินแบบไม่มีสติแต่คนมีสติเนี่ยปังเป็นผู้นำเนี่ยสติมันต้องมีตาหูจมูกกายวาจาใจเนี่ยมันต้องมีสติจะเดินมันจะสง่าสง่าเนี่ยมันจะสง่าเวลาเดินเพราะบอกเดินแบบมีสติไม่ใช่เป็นนายกดิพอเห็นนักร้องก็บอกสัญญาณสตาร์นี่นั่นเก็บอารมณ์แล้วนะนั่นเพราะบังเอิญอยู่แถวหน้านะนี่ถ้าคือถ้าเราเป็นคนธรรมดาสามัญไม่ได้เป็นผู้นำของประเทศเนี่ยค่ะอ๋อเขาเป็นผู้นำหรอเป็นผู้นำสิตอนนั้นก็เป็นผู้นำไม่ใช่ตอนนี้ก็เป็นผู้นำอยู่เหรอนั่นแหละการเป็นผู้นำไปเป็นผู้นำเป็นผู้แทนของประเทศไทยในการร่วมวันนั้นเขาเรียกว่าอะไรในกิจกรรมที่เขาว่าเชิญเพราะว่าเขาเรียกอะไรไปร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีผู้หญิงกุนฮีแล้วก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้นำหญิงคนแรกนะเหมือนกันผู้หญิงกับผู้ชายก็เหมือนกันผู้หญิงก็ต้องมีการวางหน่อยมีมารยาทเรือน3น้ำ4อะไรหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นลักษณะเป็นผู้นำก็จะมีอย่างนึงเป็นรัฐมนตรีก็มีอย่างนึงเป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงเนี่ยมันมีลีลาของมันมันยิ่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องยิ่งมันต้องวางแต่เผอิญท่านอาจจะลืมไปว่าตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีดนตรีแบบนี้ถ้าทนายวันชัยก็ของขึ้นเหมือนกันกำนันสตออาจารย์แหมจริงๆตอนนั้นผมก็อยากตายแล้วนี่เขาไม่ว่างอ่ะน่ะอย่าไปถือสากันไอ้คนไม่ชอบนี่มันก็ว่าใครบอกไม่ชอบชอบอู้ล่ะผมนี่ชอบนายกแบบนี้มันเหมือนแบบบ้านๆดีดูแล้วมันเหมือนดูตลกดูแล้วแบบเหมือนอะไรไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วแบบมันแบบกันเองอะไรเงี้ยมันวู้หยิบกล้องอะไรเงี้ยดูแหละไม่เป็นสาระดี
เอ้าทำไมขอโทษนะผมจะต่อยผู้หญิงทำไมเนี่ยเอาเห็นอาจารย์ดูคลิปบ่อยมั้ยท่านทายขอโทษนะแหมที่คือใครจะว่านายกนี่ผมอยากปกป้องอ๋อเหรอคะมันไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยเนี่ยขอโทษขอโทษผมบางทีผมจะโทษผู้หญิงขอโทษผู้หญิงมาว่าผู้หญิงขอโทษขอโทษเอออะไรไอ้ถามว่าเหรอเมื่อกี้นี้ทำไม่ได้พูดความจริงเหรอฮะไม่เอาการพูดความจริงกับการว่าเหมือนกันไหมฮะพอแล้วเดี๋ยวผมไปเยี่ยมนะคุณน่ะคือจัดรายการด้วยกันค่ะมีอะไรเราก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วมีอะไรก็ไปเยี่ยมกันรู้แล้วอาจารย์อาจารย์ถามไม่ถามว่ามันนี่ถ้าชอบอะไรอย่าลืมปลากระป๋องปลากระป๋องซื่อสัตย์อร่อยในเรือนจำเขาไม่ให้ปลากระป๋องข้าวผัดโอเลี้ยงอะไรเอาไปแล้วไปดูนี่โอ้โหอาจารย์มีแต่คลิปนะทารู้ว่ามีอะไรเด็ดๆมาด้วยคนมันจะใหญ่จะโตนี่มันท่องธรรมดาเหมือนกันรู้จักขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดไหมไม่ใช่เอารู้จักอันนั้นเพชรร้องเพลงอะไรลืมพี่หรือยังเล่าน้องจดหมายที่เคยใส่ซองส่งให้น้องเดือนแล้วผ่านมาแม่ขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดค่ะแต่อยากจะฟังขวัญชัยไพรพนาไหมผมมีเพลงก็เดี๋ยวไพรใช่ไหมไม่มีไม่เอกไม่มีไพรอ๋อขวัญชัยไพรพนาไม่ได้ข่าวเป็นคนวงการลูกทุ่งนั่นแหละเขามีเพลงนะอะไรฮะออกเป็นอัลบั้มเลยอัลบั้มอัลบั้มแต่จริงจริงแต่ออกคราวนี้บึ้มเลยเหรอฮะบึ้มทั้งในสภานอกสภาเพลงอะไรไปดูครับอัลบั้มชุดนี้แม่อย่าบังผมสิครับขอโทษอย่างบางจังหวัดที่ผมช่วยพวกเราได้เนี่ยเพราะว่าผมมีน้องนุ่งเป็นหลักเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนั้นอย่างมุกดาหารเนี่ยพวกกับมุกดาหารเนี่ยมันถือว่าน้องผมส่งไปก็ดูแลจรวดได้อย่างยโสธรเนี่ยผมบอกผู้การฉลองภาคพิโยไปแล้วเอ้ยต้องดูแลหน่อยนะเพราะฉลองเนี่ยผมเป็นคนเซ็นรับรองเองมันเป็นน้องนุ่งแต่มันโดนภาพของความเป็นเสื้อสีน้ำเงินมันเลยโดนเตะไปอยู่ประจำไปอยู่เจเลแล้วขอฟอกตัวเองมาขอหนังสือรับรองจากผมไปหาดูใบผมเซ็นหนังสือรับรองให้มันจึงออกมาจากเจเลมาเป็นผู้การยโสธรเพราะฉะนั้นก็ฝากไปบอกอนันต์ไปคุยได้เลยนะแต่ละจังหวัดเนี่ยผมบอกได้ว่าอย่างพี่ปีเงี้ยอยู่ขอนแก่นมีอะไรเดือดร้อนไปหาผู้การเพิ่มศักดิ์เขาดูแลตลอดอะไรที่ผมช่วยได้ผมช่วยผมอยากพวกเรายืนได้อำนาจที่พอเล่นได้นะครับอำนาจยังไม่มีผมยังไม่จักผู้การ เลยก็ไม่เป็นไรนี่เสือก็พวกกันอยู่แล้วนี่สัปดาห์ท่านสุเทพรู้จักครับบอกจะบอกลูกจังหวัดเลยหน่อยนึงฮะท่านสุเทพผมมาจ้ะได้งั้นเดี๋ยวพูดให้เดี๋ยวประสานนะคืออย่างเงี้ยที่บางเลยนี่ไปหาเสือได้อ้างพี่เลยดอกคูณสัปดาห์วงศิริยานนท์เนี่ยผู้กับชื่ออะไรที่เมืองว่ะเมืองอ่ะเดี๋ยวรอเข้าไปสั่งผู้ชมกันแต่ไปหาผู้การเสือดีกว่ามันพวกกันคือเราต้องยอมรับว่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยสสแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้มองถึงเรื่องศักดิ์ศรีและความเจ็บปวดของคนแสดงใครมาซูฮกกันมาหน่อยมันก็เอาเป็นพวกมันไม่ได้ตรวจสอบประวัติเหมือนกับตอนนี้มีผู้การนครพนมเนี่ยซึ่งเป็นคนของพันธมิตรเป็นเสื้อเหลืองจ๋าเลยไอ้ชูรัตน์ปานเง่าเนี่ยกำลังวิ่งไปหานายที่ฮ่องกงเนี่ยเพิ่งกลับมาจะขอนายมาเป็นผู้การขอนแก่นจะมาแทนเพิ่มสักเพื่อนผมสกลนครเป็นไงพี่ขวัญฮะสกลนครไอ้เต้ยมันเด็กของจตุพรเขามันก็ยังอยู่นั่นแหละมันพยายามจะวิ่งมาอุดรไม่ได้คือตำรวจทุกวันนี้ผู้การหลายจังหวัดอยากจะมาอุดรแต่มันลืมไปว่าอุดรเนี่ยมันจังหวัดของผมดูใบจะเปลี่ยนผู้การอุดรต้องถามผมก่อนไม่ใช่ว่าเอ้าเขาเป็นเจ้าของจังหวัดเหรออาจารย์เอ้าเหรอผมนี่พูดไม่ออกแล้วนะจุกโอเคอย่านะอย่านะโอ้โหนี่ประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้มีเจ้าของจังหวัดแล้วแสดงว่าแต่ละจังหวัดมีเจ้าของยะโสอุดรสกลนครสกลนี่เด็กจตุพรโอ้โหแต่อุดรนี่ไม่ได้นะอุดรนี่มันอุดรไม่ได้นะอุดรจังหวัดผมต้องเอาหนังสือจับผมไปถึงดูใบก่อนนี่ขนาดแค่ดูแค่ใบเดียวจะดูเฉลิมนี่ก็เด็กผมดีนะไม่บอกว่าเฉลิมนี่เด็กผมอ๋ออดุลนี่ผมก็สั่งได้อ้าวอายเลยไหม
โอ้โหธรรมดาเป็นธรรมดาโอ้เฮ้ยมันพูดไม่ออกจริงนะเนี่ยอึ้งอึ้งอึ้งกิมกีโอ้มีอะไรจะพูดจะถามไหมเนี่ยก็มันฟ้องด้วยคำพูดทั้งหลายทั้งปวงค่ะอาจารย์อาจารย์มีอะไรที่เดี๋ยวจะขยายความไหมคะถามว่าอาจารย์น่ะควรจะต้องขยายความดีกว่าเพราะถ้าเขาไม่จะถามอะไรเหมือนกันโอ้ผมว่านี่ตำรวจทั้งประเทศเนี่ยถูกตบหน้ายิ่งกว่าโรงพัก396แห่งที่มันสร้างไม่ได้นะนี่ไอ้เรื่องโรงพักนี่ผมว่าขี้ๆเลยนะอาจารย์พูดไม่พอกำลังทานข้าวกันอยู่เหรอดีแล้วอุจจาระอุจจาระนี่ไอ้เรื่องโรงพักที่มีการทุจริตยังสร้างไม่เสร็จมันมีปัญหาไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยค่ะเด็กๆเลยนะเรื่องนี้นี่ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่อยู่ใต้อุ้งเท้าของขวัญชัยไพพนาแถบนั้นนะเฉพาะโอ้แถบภาคอีสานเห็นไหมเนี่ยสกลก็เด็กจตุพรยะโสนี่ก็เด็กผมภูมิกับนะอุดรขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นโอ้โหนี่ผมว่าผมเป็นตำรวจนี่แทบจะเอาหน้าไปอยู่ใต้หวางอุ้งเท้าเลยนะตายไหมเนี่ยใต้หวางอุ้งเท้าเออมานึกก่อนว่ามันจะอยู่ตรงไหนเออโอ้ผมว่าน่าอายนะผมว่าอายแทนตำรวจทั้งประเทศแล้วนะที่มีโรงพักแบบนี้ผมถือว่าไอ้พ่อค้าเนี่ยมันตบหน้าตำรวจแต่นี่ผู้นำม็อบตบหน้าตำรวจกระทืบเลยนะซึ่งไม่มีใครเขายอมรับเลยถึงต้องบ้างสักสีนี่มันหมดเลยนะจะสักขาวดำเฮ้ยผมสั่งได้ไอ้นี่ผมสั่งได้เอ้ยจะมามันต้องผ่านผมก่อนเราจะทำอะไรจะดื่มน้ำส่วนดื่มน้ำแร่มังเฟอร์สักหน่อยได้รู้สึกน้ำแร่มังเฟอร์สักหน่อยค่ะจะได้ผ่อนคลายโอ้ผมนี่ผมว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันไม่เย็นลงเลยเหรอคะไม่ไปดูคุณเฉลิมดีกว่าคุณเฉลิมว่าไงในฐานะที่ดูแลเรื่องนี้ไปดูกันผู้การจังหวัดครับไม่จริงนะว่าเป็นคนตั้งไม่เมียยังไม่ตั้งยังไงฝันชายไม่ได้เป็นประธานกตล.ไม่เสียไม่เสียไม่เสียจริงไม่มีตอนมึงอยู่ไม่มีใครมายุ่งท่านทศสิงห์ก็ไม่เคยเป็นระบบก็เห็นไหมมันมีข่าวมาว่าเก็บเงินเก็บทองเพราะมันไม่มีวันเปเปอร์ไงแล้วทำไมคุณปัจจัยบอกไปพูดแล้วก็คิดมาโดนในขนาดนั้นไม่ก็อาจจะอาจจะครึ้มไม่มีนั่งในกตล.ไม่ได้ถามใครมันนั่งกตล.จะตีเข่าเอาเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีนี่ต้องโทรไปถามไม่ถามอ่ะก็มันไม่ใช่เรื่องจริงอ้าวสมมติอ่ะเป็นผมอยากคุยมากผมก็คุยได้เพราะไอ้นี่ผมมาตั้งไอ้นี่ผมไอ้นี่ก็ผมแล้วมันจริงยังไงล่ะต้องปาดไหมครับคุณกัญชัยผมพูดแบบนี้คือทำให้ภาพพจน์วงการตำรวจไม่เสียหรอกเรื่องจริงไม่ใช่ก็สนุกก็คุยไปคึ้มๆมีโยงไปถึงคุณทักษิณด้วยอย่างเงี้ยอะไรนะคุณกัญชัยโยงไปถึงคุณทักษิณด้วยแล้ววันนี้ใครไม่พูดถึงท่านทักษิณนายกเว้นผมแล้วนะเพราะท่านมันมาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรจะไม่เกี่ยวคุณเฉลิมกับคุณขวัญชัยใครน่าเชื่อถือกว่ากันคุณเฉลิมบอกไม่จริงท่านทักษิณไม่มาเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวขวัญชัยบอกนั่นไอ้นั่นก็ตั้งไอ้นี่ก็ตั้งคุณเชื่อใครสิจันอ๋อมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องคุณจะเชื่อทักษิณจะเชื่อเฉลิมหรือจะเชื่อขวัญชัยหรือไม่เชื่อทั้งหมดเชื่อทั้งหมดได้ไหมเอาสิสรุปแล้วคุณเฉลิมมายืนยันว่าฝันชัยไม่จริงเขาไม่ได้เป็นผู้แต่เขาไม่ได้มาเป็นกตล. อำนาจเป็นของกตล.ท่านทักษิณไม่ยุ่งไม่ยุ่งเห็นไหมไม่เกี่ยวอมศักดิ์ก็เอ้ยอมโบสถ์อมวัดมาพูดก็ไม่เชื่อเออใช่ไหมผมจะพูดให้คุณฟังว่าอย่างนี้ผมเชื่อว่าอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่บางคนก็คุยใหญ่คุยโตแต่พูดชัดนะคำนี้คุยใหญ่คุยใหญ่คุยโตคือพูดง่ายมันหลอกกันเองได้ค่ะ
เราเห็นว่าอ้วนนี่ใหญ่สายตรงนะไอ้พวกแกเนี่ยมันสายสายอะไรสายศิลป์ตำรวจเนี่ยนะค่ะอันดับหนึ่งถามผู้หลักผู้ใหญ่เลยผมนั่งอยู่ในถามผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนแล้วที่เขาเคยเป็นบิ๊กบิ๊กของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะโธ่ไอ้ที่บอกไม่วิ่งไม่จริงไอ้ที่พูดเนี่ยโกหกกันทั้งนั้นที่ตอบกันในสภาก็โกหกไม่มีเป็นไปตามความรู้ความสามารถอาวุโสเหนื่อยวะจะพูดทำหาพระแสงอะไรผมเนี่ยไม่ได้ก็พูดธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเข้มข้นมันต้องนิดนึงนะไอ้ที่พูดกันอย่างเนี้ยค่ะพูดในหลักการดูสวยงามเออดูสวยงามแต่ข้อเท็จจริงวิ่งเต้นทั้งนั้นบัญชีเนี่ยหนึ่งขัดใจไม่ได้ขัดใจเป็นตายคนตั้งแล้วไม่ตั้งไม่ได้แน่นอนถามว่าดูใบเกี่ยวไหมถามตำรวจทุกคนทั่วประเทศมีวันนี้เพราะพี่ให้พี่คนนี้นั้นมีแต่ให้เจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี่อยากได้อะไรให้ทันทีใช่ไหมเห็นไหมแล้วใครอ่ะจริงไม่จริงมีวันนี้เพราะพี่ให้ชัดเจนไอ้ที่พูดนี่โกหกไหมโกหกถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกสตอสตรอเบอรี่โอเล่ก็เขาเขียนไว้แล้วอ่ะมีวันนี้พบพี่ให้แล้วบอกดูใบไม่เกี่ยวเอ้าพี่ไหนก็ได้คุณเฉลิมบอกดูใบไม่เกี่ยวมันไม่รับกันเลยอ่ะที่เขาไม่ได้นัดกันมั้งจานพอดีมันครึ้มๆอ่ะครึ้มๆมันครึ้มๆเออมันครึ้มๆครึ้มๆฝนจะตกครึ้มเนี่ยบางทีล่อกัญชาก็ครึ้มฝนจะตกมั้ยตอนนั้นบ้ากัญชาจนหูตาลายเห็นหมูตัวโตเท่าควายโอ้โหว่าเดือนหงายนี่เป็นเดือนความโอ้โหโอ้เห็นผู้กำกับเป็นผู้กินกลับไปได้ไอ้ผมพูดไปผมก็ชักครึ้มๆแล้วเนี่ยรายการนี้ไม่มีอะไรก็มาจัดมันครึ้มๆเท่านั้นเองก็ให้เข้าใจถึงสัจธรรมถึงความเป็นที่มันเป็นกันอยู่อาจารย์อย่างน้อยเราก็ได้มาชี้แจงแถลงไขหนึ่งขัดใจไม่ได้ค่ะนี่บัญชีที่หนึ่งบัญชีที่สองค่ะอะไรรู้เปล่าญาติหมายความว่าญาติพงวงศาของผู้มีอำนาจเช่นเจดอเจคอนายเจสอเจหอเจพออะไรมันเนาะอะไรเนี่ยพวกเนี้ยพวกเจเจพวกคนมีบทบาทก็ผู้มีบารมีผู้ญาติพงวงศาของผู้มีอำนาจบัญชีที่สามใครเปล่าผู้มีพระคุณที่เคยช่วยเหลือติดหอยเอ้ยติดสอยติดสอยค่ะติดสอยค่ะอาจารย์ขอโทษนะผมเบรกอ๋อพอดีโอ้ดื่มน้ำสิดื่มแล้วน้ำอีกสักหน่อยครับอาจารย์อาจจะอะไรผันกันนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะสว่างแล้วฮะไม่ครึ้มแล้วบัญชีที่3นี่ประเภทพวกนี้เป็นประเภทที่ว่ามีบุญคุณช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาค่ะหรือไม่งั้นก็เป็นลูกน้องติดสอยห้อยตามกันมาและคนมีความรู้ความสามารถรู้แบบอยู่อันดับใดอันดับ5ไม่มีอันดับไม่มีอันดับอาจารย์เพราะฉะนั้นที่คุณเฉลิมแกพูดเนี่ยว่าดูใบไม่เกี่ยวแต่มีวันนี้เพราะพี่ให้สรุปง่ายๆเชื่อกันไม่ได้ทั้งเพจบเอาจะพักดีกว่าไหมเอาล่ะคุณผู้ชมคะให้อาจารย์ได้พักก่อนรู้สึกว่าจะแบบออกรถออกชาติมากขออนุญาตที่จะต้องพักดื่มน้ำแร่มองเฟลอให้อาจารย์เขาเย็นสักนิดนึงเพราะในช่วงหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่ามีเรื่องราวเด็ดๆมาคุยกันต่อจะเป็นคลิปอะไรน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ